ครับเบลเรื่องหนังก่อนไม่เจอตั้งนานคิดถึงจังเลยจากไหนไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นหนังนานนะครับเป็นไงบ้างพอกลับมาอุ้ย5ปีป่ะครับประมาณผมไม่แน่ใจนะเห็นเขาบอกกันมาว่า5ปีที่เห็นเกิดตลอดคือเห็นกับน้องใหม่ใช่ใช่ใช่จะไปทางล่าสุดเยอะใช่ครับผลงานล่าสุดก็ได้กลับมาเล่นหนังก็รู้สึกแบบเหมือนแบบดีใจนะแล้วก็ต้องเหมือนรื้อฟื้นความรู้สึกเก่าๆดีครับมันก็สนุกดีแล้วก็ได้เล่นกับทีมงานที่แบบดีด้วยแล้วก็นักแสดงที่แบบแต่ละคนก็ฮาๆแล้วก็พอมันเป็นหนังแบบคอมเมดี้ด้วยอ่ะเป็นหนังผีคอมเมดี้หนีผีด้วยมันก็เลยมีความแบบมีความสนุกสนานในอีกรูปแบบนึงที่เราเหมือนไม่เคยได้เล่นนะแต่รับสึกหนักอยู่ครับผมในเรื่องโอ้หนักมากรับสึกหนักมากครับเพราะว่ามันมีฉากอ่ะต้องเจ็บตัวเยอะต้องวิ่งเยอะต้องแบบยกนู่นยกนี่ต้องหนีโอ้โหมันก็ทำอะไรหลายอย่างนี่คิดหนูคนคีดป่ะทุกคนได้ยินทุกคนได้ยินอะไรครับวิ่งหนีต้องทำอะไรต้องมีหลายอย่างใช่ครับแล้วก็มีฉากต้องเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็ตามสไตล์ซึ่งเราก็ชีวิตก็ดำเนินมาเราก็อายุค่อนข้างจะไม่น้อยเท่าไหร่แล้วก็ต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับแล้วยังไหววิ่งไหวไหวอยู่ไหวอยู่ครับเพราะว่าทำไมต้องวิ่งขึ้นชั้น4อะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่ก็มีบ่นๆนิดหน่อยนะแต่ว่าพอเรามองไปด้านข้างพี่นุ้ยยังวิ่งกับเราได้ถ้าพี่นุ้ยได้เราก็ต้องเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันรันสมชื่อขนาดนั้นเลยเห็นแต่คนบ่นว่ามันวิ่งแบบวิ่งเยอะเนี่ยวิ่งหนังผีไม่ควรวิ่งขนาดใช่วิ่งเยอะครับเพราะว่ามันผีด้วยความผีน่ากลัวด้วยผีแล้วเราก็แบบเหมือนแบบหนีผีไงคือมันเป็นเรื่องของการแบบต้องเข้าไปทำภารกิจหนึ่งโดยที่แบบจะต้องแบบต้องหนีผีไปด้วยอ่ะมันก็เลยจะมีการวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาตลอดนะวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งหนีวิ่งนู่นวิ่งขึ้นข้างบนวิ่งลงล่างวิ่งออกจากโรงแรมวิ่งกลับเข้าไปโรงแรมอะไรโอ้โหทุกอย่างมันเป็นการวิ่งก็สมชื่อลันๆเลยครับแต่ผีน่ากลัวจริงเหรอตะกี้ทีเซอร์สวยขนาดนั้นนะเขาไม่สวยมากเลยนะเขาเป็นผีคุณหนูเป็นผีลูกคุณหนูครับลูกคุณหนูก็จะมีความเอาแต่ใจนิดนึงใช่มันสปอยหรือเปล่าอะไรนะฮะนี่สปอยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ลูกคุณหนูเอาแต่ใจจริงๆแล้วคืออุปกรณ์การแสดงมันอินพอไวกันเยอะไหมครับเพราะแต่ละคนก็คือเหมือนคุมจะไม่อยู่ใช่ไหมโอ้เยอะมากครับเยอะมากก็ผมปวดหัวแทนคุณเสือผู้กำกับเพราะว่าต้องแบบต้องเบรกบางอันต้องแบบเหมือนดันบางอันมันก็ต้องแบบมันไปเลือกใช้ครับซึ่งแต่ละอันมันหลายอย่างมันดีหมดเลยโดยเฉพาะเวลาที่พี่หนุ่ยกับอาไทยเขาเล่นด้วยกันโอ้โหผมดูบางทียังดูเพลินเลยบางทีเขาแบบมาโจ๊กมุกกันอ่ะโอ้โหสนุกมากเราก็แบบเข้าไปโจ๊กด้วยแล้วก็มีทางเราตาพักต้าอูเห็นต้าอูอยากเล่นด้วยต้าอูมาก็โดนแตกเล่นอะไรเกินเลยมากสุดครับแบบว่าไปแล้วไปเลยดึงไม่กลับต้าอูฮะต้าอูแบบต้าอูเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ผมเข้าใจใช่ทำให้ผมเข้าใจสุภาษิตของคำว่าออกทะเลชัดมากคือสมมุติว่าเราอยู่ในแม่น้ำกันอยู่ในน้ำจืดกันต้าอูมาป้าบลงทะเลป้าบพาทุกคนไปด้วยกันเฮ้ยทุกคนไม่น้ำก่อยครับข้ามไปเลยข้ามไปทะเลเลยไปที่ไหนอ่าวไทยหรือว่าแปซิฟิกผมว่าไปไกลมากครับทั่วโลกอ่ะแต่ว่าออกทะเลไปเราตามเข้าไปมั้ยหรือว่าเราไปอยู่เจ้าพระยาเหมือนกันไม่3คนยืนมองก็ไหว้ไปโยนขอนไม้ไปให้อีกไม่มีครับเพราะรู้ตัวว่าถึงโยนไปมันก็ทิ้งขอนไม้อยู่อะไรที่เคยทำให้เขากลับมาอยู่ในร่องในรอยคุณเสือกลับสักพักเขาจะชอบแบบมีของมาขายทุกเทคเลยพอเวลาเขาเห็นแบบเหมือนอาไทยกับพี่นุ้ยเล่นอะไรแบบสนุกอ่ะเขาจะคิดในหัวแล้วก็มองแบบตาพิ้วหัวติ้วเลยสักพักเขาก็จะไปเล่นป้าเล่นไม่บอกก่อนด้วยเล่นไปเสร็จปั๊บเสือก็จะเรียกเออเต้าไอ้เมื่อกี้พี่ขออนุญาตไม่เอาเนาะแล้วสักพักมันไม่ท้อนะอันถัดไปคิดอันใหม่ไปเรื่อยๆจนต้องมีบางอันได้ซึ่งบางอันได้จริงๆบางอันก็ดีมากจริงๆเขาเป็นคนแบบมันไม่ยอมแพ้ไปแรงด้วยความที่เกิดอยู่มานานเราเล็งเห็นอะไรในตัวของต้าอู๋เป็นนักแสดงดาวรุ่งหรือว่าตลกดาวรุ่งตลกดาวรุ่งคือใช้คำว่าดาวรุ่งได้เลยเพราะเขาพุ่งแรงมากในทุกเทคเขาพุ่งแบบพุ่งพุ่งเหมือนเป็นดาวแบบดาวหางทะเลพุ่งดาวหางทะเลคือใช่ครับคือแต่ละอันเบรกไม่อยู่แล้วเขาก็แบบเหมือนอินเนอร์จี้เยอะมากซึ่งข้อดีคือมันทำให้ทุกคนที่แบบบางทีถ่ายแบบตอนดึกแล้ว3คนเริ่มแบบมาๆๆ2เทค2เทคตาอู่เดินมาโอ้ทุกคนต้องขึ้นแล้วถ้ามันมาขนาดนี้ต้องขึ้นตามก็เลยมันก็เลยจะได้แบบอะไรที่มันแบบเฟรชแล้วก็แบบสนุกเยอะครับจากที่เราเราต้องมาคอสนิทเพราะเราไม่ค่อยการแสดงเราแค่ทำนานทิ้งผ่านใช่ใช่ครับถ้าเป็นภาพยนตร์นี่ก็โอ้ยนานแล้วครับก็ต้องมาก็ต้องมีหลายอย่างที่ต้องปรับบ้างครับค่อยๆขึ้นลงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โชคดีที่ทุกคนก็แบบครบไกด์เป็นในทิศทางแบบภาพที่ชัดเจนมากอย่างคุณเสืออย่างไรก็แบบมันชัดมากเลยว่าเขาอยากได้ภาพอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็
แวดล้อมดีมากครับพอตัวละครแวดล้อมดีมันช่วยส่งกันแล้วมันก็อารมณ์มันก็แบบเหมือนแบบสนุกครับมันก็มันต้องการความสนุกความสดใสในแต่ละซีนถึงแม้เป็นฉากกลัวก็ต้องกลัวแบบเหมือนแบบเป็นด้วย energy ที่แบบเหมือนสนุกครับมันก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนที่อยู่แวดล้อมช่วยกันหมดเลยครับงานการเล่นตลกวันนี้มันยากกว่าเมื่อก่อนที่เราไปเล่นมือที่เจอด้วยความที่มันมีสื่อหลายอย่างทุกคนเลยแพลตฟอร์มก็เล่นจริงจังมากกว่าคือจริงๆยากไหมมันไม่ยากครับแต่ว่ามันหลากหลายขึ้นดีกว่าแล้วเราก็ต้องเลือกทิศทางที่ว่าที่ควรจะไปอะไรเงี้ยครับซึ่งบางทิศทางเราก็จะไม่ค่อยชินทิศทางเต้าอู๋เนี่ยผมไม่ชินเลยแต่ผมก็จะพยายามเรียนรู้นะพยายามเก็บของจากเขามันได้อะไรมาจากมันได้หลายอย่างโอ้เขาเหมือนแบบเขาทำทุกเทคเหมือนเป็นเทคสุดท้ายของชีวิตอันนี้คือสิ่งที่ผมได้จากทางลาใช่ฮะอย่างซีนยกตัวอย่างซีนเหมือนแบบซีนไปเก็บของที่พื้นแค่นี้เขาเลือกที่จะตีลังกาลงมานอนกับพื้นซึ่งถ้าเราทำอย่างนั้นได้ไหมผมทำไม่ได้ด้วยสังขารด้วยผมก็เลือกที่จะไม่ทำแต่ว่าพอเต้าอู๋ทำเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใจเราก็ต้องสู้หน่อยละมันแบบมันไม่ได้แล้วมันพอไม่ได้แต่การตีลังกานั้นไม่ได้ใจครับเสือเรียกคุยเลยครับตัดทิ้งขอโทษโทษนะขอไม่เอาคิดว่าเขาเล่นเยอะขนาดนี้มันจะได้ค่าตัวเยอะกว่าเรานะผมไม่เคยถามเรื่องนี้ฮะไม่ต้องเช็คละยอมใจในความทุ่มแรงเขาครับยอมครับคือเขาไฟเขาไม่เคยมอดเอางี้ป่ะสุดไฟเราใช่ครับไฟเขาสุ่มไฟเราก็แบบเหมือนแบบจุดก็ติดจุดก็ติดแต่ว่าจะกุนๆอยู่แล้วจุดปุ๊บติดเลยเราก็ดูฝังใจกับแก้วหูเหมือนกันนะที่เจอใช่เพราะว่าสามคนก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้เจอมาบ้างครับทุกคนแต่ของแบบของต้าอู๋นี่เราไม่เคยใช่ครับเราไม่เคยเจอคือเราก็เป็นการเจอครั้งแรกเราก็ไม่แน่ใจว่าเคมีเขาจะเป็นแบบไหนเหมือนกันก็ตอนไม่อ่านบทเขาก็ยังไม่ค่อยเป็นตัวตนเขามากครับก็แล้วก็อ่านบทก็ผ่านอ๋อโอเคก็พอเล่นได้นะดีนะจนพอมาเริ่มเข้าฉากสักวัน2วันแรกเริ่มเห็นแล้วเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าเราไม่ค่อยเจอแบบเหมือนแบบดาราวัยรุ่นที่มีไฟมากขนาดเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะมีสไตล์อะไรเฉพาะตัวแต่คนนี้เขาพร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่างตลอดเวลาเห็นคนเล่นตลกกันผมอยากรู้อยากอะไรเงี้ยพอพักปุ๊บไปถามพี่นุ้ยถามมาไทยว่าพี่พรุ่งนี้เล่นยังไงทำยังไงลิเกร้องไงโอ้โหเขาเอาทุกอันเขาแบบเหมือนแบบซึ่งมีในบทลิเกอ่ะไม่มีเขาอยากได้ทุกอย่างที่ทุกคนมีครับเพื่อที่เขาจะไปพัฒนาตัวเองผมก็ชื่นชมเขาในสิ่งนี้ว่าเขาเป็นไม่เคยหยุดเรียนรู้จริงๆมาเห็นตาอุ่นนี้มันปลุกไฟในตัวเรามั้ยปลุกครับแต่ปลุกมาแป๊บเดียวผมรู้สึกเหนื่อยผมดูถ้าเป็นผมน่าจะเหนื่อยครับเราก็ไปทางเราหรือว่าพี่เต๋อไปเอาดีทางหน้าเป็นติ๊กต็อกเออตรงนั้นแบบสายๆนิดนาทีครับเออทางติ๊กต็อกก็สนุกดีใช่ไหมมันสนุกหรือมันมีความสุขบอกทุกคนมันรวมๆกันคือตัวเราก็จะเป็นคนที่คิดคอนเทนต์อะไรไม่ค่อยเก่งด้วยแต่ว่าคือน้องใหม่เขาชอบครับคิดคอนเทนต์แล้วเขาก็สนุกกับการที่จะมีเราอยู่ในอันนี้คือไม่ได้โดนบังคับไม่ได้โดนเขาเขินโดนบังคับมันเขาเขินแรกๆเป็นการชี้ชวนให้เล่นดีกว่าแรกๆชี้ชวนให้เล่นหลังๆก็เราก็เริ่มอยากเล่นด้วยจริงๆเวลาเขาเสนออะไรมามีเราแบบว่าผมเคยปฏิเสธไปครั้งนึงค่ะแล้วโดนอะไรแล้วก็มวนแปลกมันมายังไงมันมายังไงมวนโดยรวมแปลกมันเป็นเหมือนกันมันอันนั้นรู้สึกเหมือนอันนั้นจะเป็นเต้นๆครับเป็นเต้นแล้วผมก็ไม่ได้ถนัดเต้นไงก็ไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เล่นนะแล้วมวนแปลกจริงเขามายังไงมันก็นิ่งๆมวนเหมือนเข้า404แล้วจะมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างคือแบบอึมครึมอึมครึมครับอึมครึมแล้วเราแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นยังไงก็วันรุ่งขึ้นก็เหมือนจะเล่นเลยก็คือต้องมาเต้นครับคนเราต้องบาลานซ์เพราะว่าถ้าเจออะไรแบบนั้นเราจะไม่มีความสุขเลยถูกมั้ยก็จะว่ามีความสุขก็มีครับแต่ว่ามันก็จะแบบเหมือนแบบมันไม่สุดไงเราไปแล้วพอไปทำจริงก็รู้สึกสนุกจริงก็รู้สึกมันแบบคอนเทนต์แต่ละอย่างเนี่ยเขาทำมันก็ตลกดีสรุปพี่ก็ไม่กล้าขัดใหม่มันคือเวลาผมขัดต้องใหม่เหมือนขัดหัวใจตัวเองโอ้ให้พูดใหม่ให้พูดใหม่เวลาขัดต้องใหม่เหมือนขัดหัวใจตัวเองอันนี้ไม่ได้ข้างรักแต่ข้างเธอหรอกครับโอ้ข้างทั้งรักข้างทั้งเธอเลยอันนี้งานแต่งงานหนังเนี่ยงานหนังสี่สุขีนี่แหละก็หวานดีนองครับดีดีครับใกล้ยังคะอ๋อก็28พฤศจิกายนครับใกล้จะเข้าฉายแล้วนี่เดียวครับฉายเสร็จปุ๊บก็ขอแต่งเลยใช่สรุปก็ถ้าพักนึงรอไปก่อนค่อยๆค่อยๆมีความอัปเดตเดี๋ยวบอกถ้ามีจะบอกครับแต่วันมันเกิดหวังมากเลยค่ะจริงขอคำนิดหน่อยครับนิดหน่อยหลายคนนิ
ี่เราว่าน้องใหม่อวยพรหรือน้องใหม่จะอวดว่าแบบเออน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จริงๆเขาก็ไม่ได้อวดหรอกครับก็มันคือจริงๆเวลาอยู่กับเขาอ่ะมันทุกวันนี้คือแบบมีความสุขมากเลยหมายถึงว่าทุกวันมันก็จะแบบเหมือนแบบมีทำนู่นทำนี่กันแล้วเวลาที่เราไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆว่าไปไหนไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาอยู่กับเขามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็มีความสุขครับแล้วมันก็ทุกครั้งที่เรารู้สึกดีที่มีเขาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยพอเราแบบบางทีเราไปเออมันสนุกมากมันแฮปปี้มากเลยอะไรเงี้ยมันก็จะคนก็จะบอกอ้าวอวดแต่จริงมันไม่ได้อวดมันคือความจริงเป็นความสุขจริงๆครับมันคือความสุขมันคือสุขีนิรันดร์ความสุขแล้วมันรันไหมแสดงแล้วมันรันไหมรันเนี่ยเวลาไปถ่ายคลิปก็แสดงว่าตามที่เขาโพสต์ว่าเราคือลมหายใจของเขาเขาคือหัวใจของเราใช่ครับขาดลมหายใจและหัวใจได้เลยไม่เหมือนไม่เหมือนเขินเวลาคนเหมือนประกบมาดูหนังรักอยู่ชุดเราได้เนาะชุดเราได้ตรงเป็นแบบนี้ครับจริงจริงมันเถิดนะเวลาคนแซวที่แบบเออเธอคือลมหายใจเธอน้องใหม่คือหัวใจของเธอก็ขึ้นนิดนึงแต่ก็มันก็ความจริงอะนะใช่ไหมฮะก็เออครับมันเป็นอย่างนั้นจริงเรารู้สึกอย่างนั้นจริงแสดงความรักกันบ่อยก็ตลอดครับหมายถึงว่าเราก็ถ้าบอกรักก็บอกทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามแบบเหมือนแบบจับมือพาไปนู่นไปนี่อะไรที่เขาแบบชอบก็จะพยายามทำให้เขาแต่ว่าก็จริงๆมันก็มีผ่านช่วงปรับมาตอนแรกๆแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่พอปรับได้แล้วก็รู้สึกว่าเออแล้วก็เออมันมีความสุขดีนะแสดงว่าเลขอาถรรพ์7ปี5ปีไม่มีผลต่อเขาไม่มีมีไปสะดอกเขากับนี้มั้ยเลขพวกนี้มาไม่มีแต่เขาชอบกลัวเขาชอบกลัวเลข7เลยเราสร้างความมั่นใจยังไงให้เขากลัวเออมันก็ทุกๆวันมันก็เป็นการสร้างความมั่นใจนะครับหมายถึงว่ามันเขาเอางี้ทุกวันเนี้ยโอกาสที่จะทะเลาะกันยังน้อยเลยครับมันไม่ค่อยมีเรื่องให้ทะเลาะกันแล้วครับเพราะว่าเหมือนแบบเรารู้จักกันแบบแทบจะ 100% แล้วอ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรที่เราไม่ชอบต่างคนต่างรู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็จะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่แบบจะทำให้เกิดปัญหาได้ไปแล้วอะไรแสดงว่าชีวิตเราเบรนเข้าหากันสุดๆแล้วใช่เสมือนเป็นคนคนเดียวกันใหม่ขึ้นเติร์ดขึ้นใหม่ครับขาดไม่ได้เลยแต่ว่าเนี่ยขายไม่ได้ครับเหมือนกันแต่ทีนี้ก็เล่นไม่หยุดโอเคค่ะเล่นไม่หยุดแทนไม่ได้ครับโอเคไม่ผมไม่ได้ไม่หยุดอ๋อครับโอ้ใช่เอออ๋อที่วันที่19ตุลานี้ครับผมทำโปรเจกต์หนึ่งกับน้องใหม่ขึ้นมาเป็นเขียนนิยายร่วมกันครับแล้วก็ครับเป็นนิยายแบบเหมือนเป็นนิยายเกิร์ลเลิฟครับซึ่งจะไปอยู่ที่ศูนย์ศิริกิติ์ใช่ครับช่วยกันทำช่วยกันมาก็ยังไงก็ฝากเรียนเชิญพี่ๆทุกคนมาด้วยครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนิยายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตุลานี้ก็จะได้วางขายที่งานหนังสืออันนี้คือพี่เต๋อส่วนร่วมเขียนใช่ครับผมกับน้องใหม่นี่คิดโครงเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบมาหมดเลยแล้วก็ให้พี่นักเขียนเนี่ยเขาช่วยเขียนออกมาเป็นเวอร์ชันนิยายตามแบบของเขาครับซึ่งพี่นักเขียนก็เป็นคนที่เขียนเรื่องหยดฝนกินสนิมใช่ครับแล้วเขาก็เหมือนแบบพัฒนาโปรเจกต์นี้มาด้วยกันซึ่งในอนาคตเนี่ยนิยายนี้ก็จะกลายเป็นซีรีส์ครับซึ่งซีรีส์นี้เราก็ผมกับน้องใหม่ก็จะทำด้วยกันก็ฝากด้วยครับตอนเขียนตีกันไหมครับตอนเขียนเอออันนี้มีนิดหน่อยถ้าเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ส่วนตัวไม่ต้องมีแต่นี่มีครับคือต่างคนต่างมีความภาพในหัวที่แตกต่างกันก็จะมีเล็กน้อยแต่ใครยอมใครโดนผมอยู่แล้วเพราะว่าเขาเก่งกว่าในเรื่องนี้รอชมวันที่19ใช่ไหมครับครับ19ตุลานี้นะครับแต่ว่าที่มาในวันนี้นะครับคือ40428พฤศจิกายนโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ต้องครับเน้นแค่เขียนบทหลายเรื่องของตัวเท่าไหร่โอเคอยู่ในวันต้องทำตัวเขียนบทเยอะครับขึ้นบนบันไดไม่ได้19ต้องมีหน่อยค่ะเอาเหรอพี่เต๋อเก่งไม่มีน้องพี่เต๋อต้องมีหน่อยค่ะขอบคุณค่ะพี่เต๋อต้องมีหน่อยพี่เต๋อต้องมีสีหน่อยแล้วพี่เต๋อต้องมีสีหน่อยพี่เต๋อต้องมีน้องมาไทยรัฐโชว์มันไม่ใช่ความรักของมันพี่เต๋อขอโทษนะค่ะ
คุณมาจากไหนนะฮะคุณหรือเปล่าไปแล้วพี่เต๋อ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 พี่เต